ผู้ชมครับเราคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องของเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะครับเรื่องของการกราดยิงรวมทั้งการลอบวางระเบิดที่เกิดขึ้นรวมทั้งเราจะมีการพูดคุยกับนักข่าวภาคสนามของเราในการเป็นเรื่องราวของบอลไทยนอกเหนือจากเรื่องราวของบอลไทยแล้วเรายังจะพูดคุยถึงเรื่องของฟุตบอลที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นด้วยนะครับคุณอัครพรจิตอํานวยจะมาพูดคุยกับเราด้วยทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับก่อนอื่นเราขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตนั้นยังคงสูงถึงกว่า100รายใช่ไหมครับคุณชลพันธ์ครับในขณะนี้ยอดล่าสุดตอนนี้จาก CNN นะคะอยู่ที่145คนแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเฉพาะที่ฮอลที่เดียวก็112คนเข้าไปแล้วนะคะยอดยังไม่เป็นทางการนะคะตอนนี้อยู่ที่145คนค่ะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสามารถไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Pray for Paris นะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือParis Terror Attack นี่ครับซึ่งที่นั่นจะมีข้อความเรื่องของการร่วมไว้อาลัยให้กับผู้ที่รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็มีข้อมูลรายงานสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นพยายามที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ตามจุดต่างๆเพื่อให้สถานการณ์โดยรวมนั้นคืนกลับสู่ความสงบสุขโดยเร็วรวมทั้งเป็นการวางมาตรการในการป้องกันการก่อเหตุซ้ำเนื่องจากยังไม่มีรายงานนะครับว่าจะมีการก่อเหตุเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะส่วนบรรยากาศที่สนามฟุตบอลนะครับหลังจากที่มีการลอบวางระเบิดเกิดขึ้นผู้คนนั้นก็แตกตื่นแล้วก็พยายามอพยพนะครับผู้คนออกมาจากสนามกีฬาเพื่อให้ทั้งหมดนั้นได้รับความปลอดภัยส่วนเรื่องของเกมการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับคุณอัครพรครับก็เกมนี้ครับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอุ่นเครื่องกับเยอรมนีนะฮะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยมีประธานาธิบดีไปชมเกมด้วยนะครับฟองซัวนะฮะฟองซัวก็เข้าไปชมเกมข้างในสนามแล้วก็รีบโอ้โหแตกตื่นแต่มันเกิดขึ้นหลังจากจบเกมไปแล้วนะฮะก็นักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็โชคดีในสนามเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับแต่ว่าพอนอกสนามเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอ้โหมันน่ากลัวมากนะครับนักเตะอย่าง2ทีมเนี่ยอย่างทางด้านของทีมเยอรมันซึ่งเป็นทีมเยือนเนี่ยก็บอกเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยไม่เคยเจอแล้วก็รู้สึกตกใจนะฮะก็ขอให้ผ่านด้วยดีแล้วกันสำหรับเหตุการณ์ร้ายๆในครั้งนี้นะครับครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้ากันต่อครับค่ะหนึ่งจุดที่เกิดเหตุความไม่สงบในกรุงปารีสนะครับก็คือที่สนามกีฬาสตาร์ดฟรองนี่ครับซึ่งเป็นการแข่งขันนัดพิเศษระหว่างฝรั่งเศสจะเจอกับเยอรมนีด้วยเห็นบอกว่ามีรายงานความคืบหน้าก่อนการแข่งขันด้วยใช่ไหมครับคุณอัครพรก็ก่อนหน้าที่เกมการแข่งขันจะเริ่มนะฮะทางทีมชาติเยอรมันครับเจอขู่วางระเบิดนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางตำรวจของฝรั่งเศสเนี่ยยังไม่ยืนยันมาแต่ก็แตกตื่นกันน่าดูเหมือนกันก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนเลิกเนี่ยเขายังอยู่ในฝรั่งเศสหรือว่ากลับเยอรมันเลยตอนนี้ก็เช็คข่าวกันอยู่นะฮะสำหรับทีมชาติเยอรมันเพราะจริงๆแล้วฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยก็อุ่นเครื่องเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะฮะเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับก็อุ่นเครื่องกันเนี่ยแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็นำตัวประธานาธิบดีออกไปคนแรกก่อนรวมถึงนักเตะเนี่ยต่างอยู่ในอาการที่ต้องบอกว่าหวาดวิตกนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยคืบหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเกี่ยวข้องกับเยอรมันไหมเป็นเรื่องของเชื้อชาติไหมนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับส่วนแมตช์การแข่งขันเนี่ยก็จบตามฟีฟ่าก็คือจบ90นาทีนะฮะไม่มีปัญหาอย่างใดฝรั่งเศสชนะนะครับเยอรมันไปนะฮะก็ต้องบอกว่าชนะไปขาดด้วย 2-0 นะครับแต่เหตุร้ายเนี่ยเกิดขึ้นโอ้โหมันก็น่าหดหู่สำหรับวงการฟุตบอลเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยมีคิวจะต้องเจอกับอังกฤษก็น่าจะต้องยกเลิกแววๆมาเนี่ยว่าอาจจะยกเลิกแมตช์นี้ไปก่อนเลยก็ได้นะฮะว่าสถานที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆแบบนี้ก็เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายแล้วฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นชาติที่มีหลายเชื้อชาตินะฮะมีทั้งมุสลิมมียุโรปครับก็อาจจะตกเป็นเป้าได้ง่ายในการโจมตีนะฮะส่วนเยอรมันที่บอกว่าเกี่ยวเชื้อชาติหรือเปล่าก็อย่างที่ทราบประวัติศาสตร์กัน
นะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องรอการสืบสวนของตำรวจแสดงว่ามีแฟนบอลเข้าไปชมนัดนี้กันค่อนข้างเยอะเยอะครับเนี่ยสถานการณ์นี่คือนี่หลังจบเกมนะฮะแฟนบอลบางคนบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าจะออกสนามเลยนักเตะเองหน้ายังตื่นตระหนกนักเตะเนี่ยไม่ต้องบอกเลยครับโดยเฉพาะทีมชาติเยอรมันเนี่ยมี1คนอย่างโอลิเวอร์เบียโฮนะฮะก็ออกมาบอกเลยนะโอ้โหว่าสถานการณ์อย่างนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับแข่งขันฟุตบอลเต็มที่ก็เจอพวกแฟนบอลพวกบริการก็แซวกันอะไรนิดหน่อยแต่มาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่มาเจอสถานการณ์นี้ค่อนข้างจะรุนแรงครับนะก็มีภาพบรรยากาศภายในสนามของนี่ครับ Start the Front แล้วเกมนี้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีไปชมด้วยใช่ทีมรักษาความปลอดภัยนี่ก็ต้องพาตัวออกไปก่อนเลยครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับจากในFacebook นะครับ Paris Tag นะครับมีการโพสต์ภาพนะครับภายในสนามกีฬาเป็น Pray for Paris ด้วยส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วครับยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะขยับขึ้นมาอยู่ที่153คนแล้วนะคะสำหรับข้อมูลล่าสุดแต่ว่ายังไม่เป็นตัวเลขที่ยืนยันนะคะแต่แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องของความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ปารีสที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้ผ่านทางหน้าจอของ Spring News นะคะเรายังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ